อูวีนมยินเนี่ยซึ่งเป็นประธานาธิบดีเมียนมาผมอาจจะออกเสียงผิดนะขออภยัยท่านประธานาธิบดีเมียนมาในอดีตแล้วซันซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐซึ่งถูกควบคุมตัวทั้งสองคนตั้งแต่ต้นปีนี้ตอนที่มีการทํารัฐประหารเนี่ยนะฮะโดยมีหนองลายเนี่ยสองคนนี้ข่าวดีสำหรับประชาธิปไตยคือเขาได้รับการลดโทษจําคุกเหลือ2ปีจาก4ปีฮะอันนี้ข่าวดีนะฮะเพราะว่าก่อนหน,น้านี้ในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยมีรายงานข่าวว่าเขาโดนถูกจําคุก4ปีปรากฏว่าโทษเหลือแค่2ปีนะฮะ ภายใต้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา401วงเล็บ1โดยจะยังถูกคุมขังต่อไปในสถานที่ที่ไม่มีการเปิดเผยอุวินมยินและองซังซูจีถูกตัดสินจำคุก4ปีเมื่อเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมานี้เนื่องจากมีความผิดฐานยุโยงปลุกปัน่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา505วงเล็บบีและฝ่าฝืนกฎหมายการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ คือเอาจริงสองคนนี้เขาไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่ว่าเขาถูกอำนาจในปัจจุบันจัดการโดยอ้างอิงกระบวนการตุลาการซึ่งเป็นกระบวนการตุลาการซึ่งกำจัดคู่แข่งทางการเมืองเช่นเดียวกันกับที่ในประเทศกัมพูชามีแต่ว่าในกรณีของเมียนมามันทำกันแบบเนียนน้อยกว่าคือไม่เนียนเลย ท่น,นี้หลังจากทั้งสองตลอดจนเจ้าหน้าที่คนอื่นๆของพรรคสันนิบาตแห่งชาติพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD National League for Democracy เนี่ยถูกทหารเข้าควบคุมตัวเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้และมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในประเทศอำนาจรัฐของเมียนมากก็ถูกถ่ายโอนไปให้พลเอกวุฒสมินอองไลน์ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ของกองทัพเมียนมาตั้งแต่อ,องซาซูจีถูกคุมขัง,ขงเธอถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิด11กระทงอาทิละเมิดพระราชบัญญัติความลับของทางการหรือ official secrets act ซึ่งมีการพิจารณาความผิดตามกระทงต่างๆต,ต,ต่อไปส่วนอูวีนมยินเนี่ยถูกตั้งข้อหายุยงปลุกปั่นและฝ่าฝืนกฎหมายการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งอันนี้ตลกสุดกองทัพเมียนมาระบุว่ามีการ ทุจริตในการลงคะแนนเสียงครั้งใหญ่ในการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2020ซึ่งพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยได้ครองที่นั่งส่วนใหญ่ในรัฐสภาทั้งนี้พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยได้ที่นั่งส่วนใหญ่ในรัฐสภาในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2015และเริ่มดำรงตําแหน่งรัฐบาลเมียนมาตั้งแต่ปี2 0 1 6 โดยมีวาระก,การดำรงตำแหน่ง5ปีที่สิ้นสุดตอนแรกเนี่ยเดิมจะสิ้นสุดลงเนี่ยมีนาคม2021แต่ปรากฏว่าถูกตัดตอนไปก่อนคราวนี้เราพูดถึง2ประเทศแล้วนะฮะคือประเทศหนึ่งเนี่ยเป็นประเทศซึ่งเจอภัยในอดีตเยอะแยะมากมายทางด้านการเมืองการปกครองในรูปแบบซึ่งนำมาสู่การฆ่าล้างเผ่พันธุ์ในแบบที่ประชาคมโลกจะไม่มีวันลืมในกรณีของเขมรแดงเสร็จแล้วมาเจอ การเมืองซึ่งดูเหมือนว่าเข้าสู่ยุคซึ่งมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีนายกคุนเซนซึ่งมีศักยภาพในการบริหารที่พัฒนาประเทศชาติได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าถึงเวลาเนี่ยก็ไม่เป็นที่ยอมรับแล้วเพราะว่าตนเองเนี่ยเสพตตดอำนาจเสพเตดอำนาจครอบงำที่นู่นผมไม่แน่ใจว่ามีองค์กรในสระหรือเปล่าแต่ว่าหลายคนก็เชื่อว่าครอบงำกระบวนการยุติธรรมไปได้เนี่ยเต็มที่แล้วเนี่ยนะฮะเขมรกัมพูชามีอาการมีความไม่เป็นประชาธิปไตย สูงเมียนมามีอาการที่มีความไม่เป็นประชาธิปไตยสูงยิ่งกว่าเอาจริงแล้วเวลาคุณดูสถานการณ์ทางการเมืองในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันมีลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันนะฮะโครงสร้างอํานาจมีความไม่เท่าเทียมกันสูงระหว่างสถาบันทางการเมืองการปกครองแต่ละสถาบันมันมีไฮราคกี้อยู่มันมีไฮรากี้อยู่กองทัพในกัมพูชาคําจุนหุนเซน คุณเซนใหญ่สุดและคงจะใหญ่ไปเรื่อยๆและตระกูลของคุณเซนก็คงจะใหญ่ไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งมีคนยึดอํานาจจากคุณเซนมันคงหนีไม่พ้นสถานการณ์ในลักษณะนั้นส่วนในกรณีของเมียนมาเป็นทหารใหญ่ยาวตลอดการและในที่นี้มีอํานาจเหนือไม่ว่าจะเป็นกระบวนการยุติธรรมหรือองค์กรอิสระต่างๆและจัดการกับฝ่ายตรงข้ามอย่างเด็ดขาดซึ่งรวมไปถึงการฆ่าศัตรูทางการเมือง ของรจีมของเมียนมาโครงสร้างอำนาจทางการเมืองกับปกครองในประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยนะแต่ว่ายกตัวอย่างอย่างสิงคโปร์เนี่ยเอาจริงๆก็มีพรรคการเมืองอยู่พรรคเดียวแหละที่มีอำนาจในการปกครองประเทศแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยพรรคการเมืองนั้นมีประสิทธิภาพในการบริหารงานบ้านเมืองและแก้ปัญหาทางสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจในแบบที่สุดยอด เป็นที่หนึ่งในโลกก็ว่าได้สิงคโปร์เนี่ยภายใต้ตระกูลภายใต้ตระกูลของลีกวนอยู่ลเซียนหลุงเนี่ยก็มีการสืบทอดอำนาจผ่านสายเลือดผ่านกระบวนการการเลือกตั้งซึ่งพรรคคู่แข่งก็แทบจะไม่มีเพราะฉะนั้นสิงคโปร์มีความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบไหมโอ้โหไม่ละฮะห่างไกลความสมบูรณ์แบบเอาจริงๆมีความคล้ายคลึงกับประเทศเพื่อนบ้านของเราประเทศอื่นซึ่งไม่มีความเป็นประชาธิปไตย สิงคโปร์ก็คือพรรคการเมืองเดียวแหละลาวเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็พรรคคอมมิวนิสต์ก็คือพรรคการเมืองเดียวแต่ถ้าคุณสังเกตดูเนี่ยการเมืองการปกครองในสิงคโปร์การเมืองการปกครองในลาวและในเวียดนามเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นพรรคการเมืองที่บุคลากรเนี่ยมีคุณภาพแล้วมันมีการคัดสรรบุคลากรและมีการเปิดโอกาสให้คนสามารถไต่เต้าขึ้นมาในองค์กรได้ เอาจริงๆเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์ของเราและพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามเนี่ยมันไม่ค่อยมีความเป็นพรรคคอมมิวนิสต์สักเท่าไหร่นะฮะแล้วแล้วแล้วในกรณีของสิงคโปร์เนี่ยนะฮะพรรคของตระกูลลีกวนยูลีซินลุงเนี่ยนะฮะก็ก็เป็นพรรคซึ่งมีระบอบที่เรียกได้ว่ามีความเป็น meritocracy มันมีการไต่เต้าขึ้นมามีการเติบโตในองค์กรในกลไกรัฐที่มีมีมีบูโรคราซี่ที่มีมาตรวัดมี KPI มี Key Performance Indicator มันมีคุณภาพคุณจึงได้เห็นการพัฒนาของของของลาวและของเวียดนามซึ่งซึ่งถือว่าก้าวกระโดดแต่ว่าแน่นอนสู้สิงคโปร์ไม่ได้แต่สิงคโปร์คุณได้เห็นการพัฒนาที่ยิ่งยวดเสียกว่าเช่นเดียวกับจีนจีนก็คือระบบพักการเมืองเดียวที่ผมเล่าเรื่องราวทั้งหมดนี้มาเนี่ยเอาจริงๆแล้วเพื่อให้คนไทยในวันนี้เนี่ยนะมีความรู้สึกดีในวันรัฐธรรมนูญ ว่าจริงๆแล้วความไม่มีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ที่เป็น Western-liberal democracy เป็นประชาธิปไตยแบบที่สากโลโลกในยุโรปตะวันตกเขามีกันเนี่ยเป็น Western L i b e r a l democracy เนี่ยการที่เราไม่มีอะไรอย่างนั้นเนี่ยแบบที่ประเทศไทยเหมือนกับว่าต้องการเนี่ยแต่เราไม่มีเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราจะมีเพื่อนซึ่งอยู่ใน c คตต g กรีที่เป็นลักษณะแบบนี้อีกหลายประเทศและเราจะมีเพื่อน อีกหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนแบบเนี้ยไปอีกหลายทศวรรษฮะไม่ต้องห่วงฮะคุณคิดว่าการเมืองกรารป,ปกครองในประเทศบรูไนเนี่ยนะฮะจูๆ่ๆมันจะเปลี่ยนจากแบบที่เป็นอยู่เนี่ยไปสู่ความที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นเหรอนะ,ะคุณคิดว่าใครจะไปสามารถลดอำนาจของสุสสร,ร่านบรูไนได้เหรอคงคงจะไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นผมเราจะบอกว่าโครงสร้างอำนาจทางสังคมกรารป,ปกครองเนี่ย อาร์เคเต็กเจอร์เนี่ยสถาปัตยกรรมเนี่ยเสาหลักที่ค้ำจุนโครงสร้างอำนาจไฮ e อ a r c กี้เนี่ยของบรูไนของกัมพูชาของพม่าหรือแม้กระทั่งของลาวของเวียดน,นามเนี่ยและแม้กระทั่งรวมไปถึงของสิงคโปร์เนี่ยตระกูลลีกวนยูลีเซนลุงเนี่ยเสาหลักที่ค้ำจุนโครงสร้างอำนาจไฮเออเรกี้ ที่มันมีความไม่เท่าเทียมกันแล้วก็มีการสั่งการจากบนลงล่างได้แทบจะทุกเรื่องเนี่ยนะฮะเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นเสาหลักที่อยู่คู่อยู่คู่ political infrastructure ในแทบจะทุกประเทศถ้าพูดถึงย่านเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้และในที่นี้ก็จะไม่ยกเว้นแม้กระทั่งราชอาณาจักรไทยคือเรามีเพื่อน ไม่ต้องรู้สึกเสียใจในวันรัฐธรรมนูญวันนี้ที่มีเรามีรัฐธรรมนูญที่ไม่ค่อยมีคุณภาพเอาจริงๆแล้วเนี่ยโครงสร้างอำนาจทางการเมืองในประเทศเพื่อนบ้านของเรารวมทั้งเราเนี่ยมันไม่มีความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบทั้งนั้นแ่ละฮะแล้วลมันก็คงจะไม่มีด้วยนะฮะทำความเข้าใจไว้ปรับทัศนคติล่วงหน้าไว้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าอยู่ไม่ได้นะครับมันพัฒนาของมันไปได้นะฮะแฮปปี้วันรัฐธรรมนูญ